เอโยสวัสดีครับกลับมาพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมในวันพรุ่งนี้นะครับผมตัวเกมเปส2018เนี่ยเขาจะแจกบอลดำให้เรา1ลูกนะครับเพราะว่าก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของ2018เนาะเขาเลยแจกซึ่งสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาได้ก็คือเราควรจะเปิดเลยหรือเก็บไว้เปิดใน2019ดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองพูดข้อดีข้อเสียหรือเปรียบเทียบให้ฟังแล้วกันว่าเก็บไว้เปิดตอน2019เนี่ยดียังไงหรือเปิดตอนนี้เลยก็ดียังไงนะครับผมอย่างแรกนะครับถ้าเราเปิดใน2018นะครับข้อเสียเลยก็คือเรามีโอกาสที่จะได้บอลดำที่อนาคตใน2019มันจะถูกลดลงไปเป็นบอลทองนะครับนี่คือเหตุผลข้อที่1นะครับยกตัวอย่างปีเตอร์เช็คตอนนี้เป็นบอลดำใช่ไหมใน2018แต่พอไปใน2019เป็นบอลทองครับนี่คือตัวอย่างนะฮะเหตุผลข้อที่2นะครับถ้าสมมุติว่าเราเปิดในเปส2018เนี่ยผมรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าอีเวนท์ที่เราจะต้องใช้จริงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเหลืออีกแค่ประมาณ1อาทิตย์หรือว่าอีกแค่อีเวนท์สุดท้ายแล้วครับมันคงไม่ค่อยได้ใช้หรอกและอีกอย่างนึงมันจะลกช่องเก็บนักเตะของเราด้วยเกิดเราไปเปิดเพิ่มเนี่ยอ้าวช่องเราไม่พอเราก็ต้องไปซื้อช่องเพิ่มอีกแล้วก็ต้องมาลบนักเตะอีกผมคิดว่าเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับเหตุผลข้อต่อมานะครับผมเปิดเลยก็ดีครับถ้าสมมติว่าเราเปิดเนี่ยแล้วมันเกิดซ้ำผมพูดไปในคลิปเมื่อวานว่าถ้าเปิดซ้ำคนจะตีบวกหรือไม่ตีบวกไหมนะครับอันนี้ก็ไปตัดสินใจเอาเองว่าเฮ้ยไม่แน่เราเปิดตอนนี้เราจะได้ตัวซ้ำเราจะเก็บไปเทรดก็ได้หรือเราจะไปตีบวกก็ได้นี่คือความคุ้มนะครับผมมาลองดูเหตุผลถ้าสมมติว่าเราไปเปิดใน2019บ้างมันจะมีข้อดีอะไรอย่างแรกครับคุณจะได้บอลดำ 100%ทำไมถึงต้องบอกว่า 100% มันก็การันตีอยู่แล้วนี่ว่าได้บอลดำคิดอย่างนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปเหตุผลข้อแรกใน2018นะฮะถ้าเราเปิดตอน2018เราอาจจะมีโอกาสได้บอลดำที่เปลี่ยนเป็นบอลทองใช่ไหมครับแต่เปิด2019ยังไงก็ได้บอลดำ 100% ครับเพราะตอนนั้นมันไม่มีปรับเปลี่ยนอะไรแล้วมันชัวร์เลย 100% ว่าเราจะได้บอลดำนะครับผมอย่างต่อมาเราได้ใช้ยาวๆแน่นอนนะครับเพราะว่าโอ้โหจะมีอะไรอีกมากมายที่เราจะรอได้ใช้นะครับเหตุผลข้อต่อมาครับเราจะมีโอกาสได้บอลดำที่เรายังไม่เคยมีอย่างเช่นเอ็มบัปเป้กาเบรียลเจซุสทำไมหรอเพราะว่าภาคที่แล้วเนี่ยเขาเป็นบอลทองแล้วตอนนี้เขาขึ้นมาเป็นบอลดำนะครับผมมันก็กระจายความเสี่ยงทำให้เราได้ตัว3น้อยลงหรือมองอีกมุมนึงก็คือก็ดีเหมือนกันถ้าเราได้ตัว3เพราะเราก็สามารถเก็บไปเทรดได้แล้วก็ไม่ลบพื้นที่ด้วยเพราะพื้นที่ช่องนักเตะเนี่ยในภาค2019มันจะมี500ช่องและถ้าเราได้3เราก็สามารถเทรดได้เลยใน2019เห็นไหมครับนี่คือข้อดีที่ผมอยากจะแนะนำแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสั้นๆง่ายๆนะฮะส่วนจะตัดสินใจเปิดตอนนี้เลยหรือเปิดใน2019นะครับผมก็ up to you ครับลองตัดสินใจดูเอาแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าอยากรู้เรื่องของการเทรดก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ตามพรุ่งนี้ก็จะลืมเข้าเกมนะครับผมตอนเที่ยงเพื่อที่จะได้รับบอลดำนะฮะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ